วัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่อำเภอท่าศาลาครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้เข้ามาทางหาดภาษีนะครับต้องลัดเลาะเข้ามาครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านนี่เป็นทะเลครับมีชายหาดแล้วก็มีสร้างแนวหินกันคลื่นไว้ครับนี่ก็ร้านริมเลสีฟูดครับตรงนี้หน้าทุเรียนปักใต้ออกครับข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนครับจะมีหินที่เขาสร้างกันแนวกันคลื่นเอาไว้ครับเมนูครับเปิดทุกวัน 10:30 ถึง 3:00 เบอร์โทร0810823090พี่ตุ๊กติ๊กครับ0860467336พี่ศักดิ์0870897839พี่แอนอยู่ที่หาดด่านภาษีท่าศาลาหาดสันไลท์เมนูนะครับส้มตำมะละกอกุ้งดิบ200ยำเส้นแก้วทะเล150ยำปูม้าเย็น250ถึง350ทะเลลวกจิ้ม250ต้มยำป้อแตก250ครับยำ2เจ้าวายุ240 50ตำปูเค็ม60ครับหอยแครงลวก160 350ส้มตำส้มตำออกนี่เป็นตำหอยแครงนะฮะ300 350ผัดพริกไทยดำ300ครับมีไข่นึ่งมะนาวตามน้ำหนักนะครับกุ้งผัดเป็ดสตอ280กุ้งแช่น้ำปลา150เล280ผัดชาดุกเล250แกงส้มกระพง250จะมีพวกข้าวผัดกุ้งหมึกครับ50นะฮะข้าวผัดปู50ไข่ปู101ครับมาแล้วครับปูไว้นี่ของใครคนเดียวกับปูไข่เป็นปูไข่ครับแป๊บนึงไหนอะไรมานี่หูแกงส้มไข่ปลาเรียวเกียวหอนเด้อหอนเด้อโอ้โอ้รบกวนนิดนึงนะคะหอนเด้อพี่หาจานเลยยอดเลยครับหน้าตาน่ากินมากฝากสองถ้วยต่อนะแกงเหลืองอะไรเนี่ยกุ้งมะขามนี่เดี๋ยวได้ค่ะพี่เลยพี่มาหยอดนี่มันมาได้ค่ะนั่นแหละให้ค่ะโอเคได้ค่ะเหลืองมะม่วงครับปึกนี่ขายชุดเท่าไหร่กันอันนี้ชุด150ต้องเจ้าทำทะเลครับใช่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ